และคุณเก๋นี้เชื่อไหมครับเป็นคนแรกของประเทศไทยที่สอบเซอร์ติฟิเคต Google Teacher ได้ชื่อเต็มๆแล้วนะเก๋ Google Certificate Teacher ไปสอบที่ซิดนีย์ด้วยใช่ไหมครับลงทุนจ่ายตังเองเพื่อที่จะมาเป็นวิทยากรให้พวกเรานะครับปรบมือต้อนรับคุณเก๋นะครับขออนุญาตดูโพยนิดหนึ่งครับและคณะผู้ช่วยนะครับนี่ก็ไม่ธรรมดานะครับฝึกฝีมือกับคุณเก๋มาหลายรอบท่านเหล่านี้นะครับ Google คัดเลือกมาเป็นท่านที่ว่าชำนาญในเรื่องนี้จริงๆครับท่านแรกครับอาจารย์สมพรชัยบัวจากรัชดานุประดิษฐ์อนุสรณ์ตรังครับสพม13ท่านต่อไปครับอาจารย์พิชยะทองอ่อนจากโรงเรียนสภาราชินีนะครับสพม13นะครับพี่ใหญ่ของกระบี่นะครับอาจารย์ชัชวาลวิภาวชาติยังอยู่ข้างนอกนะครับเดี๋ยวเดินเข้ามาจะสังเกตว่าหุ่นเหมือนไม้จิ้มฟันนะครับผู้ช่วยอีกท่านหนึ่งครับอาจารย์พัชรินทร์ศรีนครินทร์นักวิชาการนโยบายและแผนจากสพ.กระบี่นะครับจากโรงเรียนในกระบี่นะครับที่ทำมาจนชำนาญแล้วอาจารย์มนพกาก้านวิทยาประชาคมกระบี่ครับอาจารย์สิทธิพงษ์รอดคุ้มโรงเรียนคลองพลกระบี่ครับว่าที่ร้อยตีพรชัยช่วยเอียดวัดพรุเดียวกระบี่จานกาญจนาอมรกุลวัดเขาต่อครับกระบี่เช่นเดียวกันจานขนึงนิดชลามรักไทยรัฐวิทยา35กระบี่ครับจานอนุมาศีเนนบ้านห้วยเสียดกระบี่ครับจานสุพรรณสาแก้วพลอยอนุบาลคลองท่อมกระบี่ครับและอาจารย์รัตติพรสมบูรณ์บ้านหนองหลุมพอกระบี่เช่นเดียวกันครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวคณะวิทยากรผู้ช่วยก็จะกระจายตัวเพื่อช่วยเหลือท่านเต็มที่ตอนนี้มาแล้วหัวหน้าทีมกระบี่ผมบอกแล้วครับว่าหุ่นเขาจำได้นะครับจานชัชวาลวิภวชาตินะครับนักวิเคราะห์นโยบายและแผนสพฟกระบี่ครับหุ่นเหมือนไม้จิ้มฟันนี่แหละทำแบบนี้นะครับโอเคครับขอบคุณมากครับไหนขอเสียงคนที่มาจากสุราษฎร์หน่อยสิคะวี่ดังคนนี้เหรอไหนขอเสียงสุราษฎร์หน่อยสิคะโอเคนะคะได้ประมาณนี้นะไหนขอเสียงที่ไหนอีกอะกระบี่หน่อยสิคะเหรอมีเท่านี้คนที่มาจากชุมพรล่ะคะโอ้โหทีมยิ่งใหญ่นะคะอลังการประจวบประจวบมีหน้ามานะมีนครปะคะนครหน่อยสิคะเขามีแต่หนุ่มๆนะคะเขาไม่นครนะมานิดเดียวแล้วก็มีไหนกันที่บอกว่าพังงาพังงานั่งไหนคะเราจะเกาะกลุ่มกันตรงนี้นะคะภูเก็ตนะคะภูเก็ตอยู่นี่นะคะเก๋จำชื่อจังหวัดหมดยะลายะลายะลาไม่มาหรอคะสปปไม่ใช่ค่ะที่อาจารย์บอกนราธิวาสไม่มีนี่คือมาใช่ป่ะคะ ปัตตานีคะละนอง ตกใจ มีจังหวัดไหนที่เรายังไม่ได้เกิดเอิญถึงสตูลคะตรังตรังลืมตรังมาปะคะตรังขอเสียงหน่อยโอเคมาคนเดียวนะคะสงขลา1 2 3ไม่มีใครสู้คราวนี้ได้เลยนะชุมพรใช่ไหมนะคะโอ้ยชุมพรแบบจะกินวิทยากรด้วยนะคะโอเคมีใครอีกไหมคะที่เก๋ยังไม่ได้พูดถึงเก๋เป็นโปรเจกต์แมเนเจอร์นะคะผู้จัดการโครงการนะคะโครงการการศึกษาให้กับบริษัท Google นะคะตัวเก๋เนี่ยมาจากบริษัทที่ปรึกษา CRM and Cloud จำกัดนะคะซึ่งเป็นบริษัทพาร์ทเนอร์ของ Google นะคะในโครงการการศึกษานะคะแล้วก็เป็นตัวเก๋เนี่ยในเชิงของเทรนเนอร์ค่ะเป็น Google Certified Teacher นะคะเหมือนที่อาจารย์บอกเป็นคนแรกที่เข้าร่วมโครงการนะคะตอนนี้ในประเทศไทยเนี่ยน่าจะมี2คนนะคะคือเข้าร่วมโครงการ Google Teacher Academyนะคะซึ่งรุ่นที่เก็บไปเนี่ยไปที่ซิดนีย์นะคะ
แล้วก็เกศจะเป็น Google Education Trainer ด้วยนะคะก็คือสิ่งเหล่านี้อาจารย์มาปรึกษาเกศได้ถ้าอาจารย์สนใจนะคะเพราะว่ามันมีประโยชน์มากเลยที่เราจะเข้าร่วมโครงการอะไรพวกนี้นะเพราะว่าเราจะได้เจอนักการศึกษาคนอื่นๆนะคะที่เขาใช้นวัตกรรมนะคะในเรื่องของการเรียนการสอนนะคะตรงนี้นะคะสำหรับวันนี้เนี่ยถ้าตัวเกศเนี่ยทำเว็บไซต์ขึ้นมานะคะแล้วก็ทุกอย่างที่เกศใช้เนี่ยนะคะจะใช้ผลิตภัณฑ์ของทาง Google Apps for Education อย่างเช่นเว็บไซต์ตัวนี้ค่ะนะคะก็ใช้ Google App หาตัวหนึ่งชื่อว่า Google Size นะคะแล้วก็วันนี้ก็จะแจกนะคะคู่มือหรืออะไรข้องต่างๆเนี่ยอยู่บนเว็บไซต์อาจารย์จะได้อ่านจากมือถืออ่านจากแท็บเล็ตอะไรนี้ได้ไม่ต้องปริ้นนะคะแล้วก็สามารถที่จะติดต่อเก๋นะคะผ่านที่ข้างล่างนี้ได้เหมือนกันนะคะมีข้อมูลให้เรียบร้อยเลยนะคะแล้วก็มีชุมชนออนไลน์นะคะสำหรับการสอบถามนะคะชุมชนออนไลน์สำหรับการสอบถามนะคะนอกจากเมลแล้วเนี่ยอาจารย์ก็จะให้ดีมันจะมีใต้รูปเก๋ค่ะมันจะมีลิงก์คอมมูนิตี้นะคะจะดีกว่าถ้าเราถามในคอมมูนิตี้แล้วเก๋ไปตอบทีเดียวนะคะหลังจากเรียนจบอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อาจจะเป็นคำถามที่คนอื่นอยากถามพอดีนะคะมันก็จะได้ทำให้เกิดความรู้นะคะดีกว่าอาจจะถามทางอีเมลนะคะเว็บไซต์อาจารย์จะเข้าถึงได้ที่เว็บไซต์นี้นะคะวันนี้ก็คือจำอยู่หนึ่งอย่างนะคะก็คือ GG นะคะวันนี้ใช้เบราว์เซอร์ Chrome ด้วยนะคะเบราว์เซอร์ Chrome นะคะเบราว์เซอร์ Chrome นะคะพิมพ์คำว่า gg.gg อะค่ะนะคะจดเอาไว้ใส่กระดาษก็ได้นะคะหรือว่าจะเมมใส่มือถืออะไรไว้เผื่อลืมกลับบ้านนะคะ gg.gg/suraj1 ค่ะนะคะอันนี้มันบังไหมบังอะไรปะเดี๋ยวเช็คมานิดนึงgg.gg/suraj1 นะคะก็จะเข้าถึงเว็บไซต์ได้นะคะถ้าเข้าได้แล้วนะคะทางขวามือจะมีรูปสวยๆอยู่หนึ่งรูปนะคะเจอปะคะใช่ไหมคะค่ะวันนี้ใช้เบราว์เซอร์ Chrome นะคะเพราะว่ามันทำงานได้ดีที่สุดนะคะกับ Google App for Education นะคะแล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยในแอปพลิเคชันที่เกศจะสอนเนี่ยเวลามันอัปเดตในอนาคตอะค่ะถ้าอาจารย์ใช้เบราว์เซอร์ Chrome เนี่ยมันก็จะอัปเดตไปด้วยนะคะบางอย่างเบราว์เซอร์อื่นอาจจะตามไม่ทันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเข้าผ่านเบราว์เซอร์ Chrome อันดับแรกง่ายที่สุดเลยนะคะวันนี้เกศคงไม่เลิกช้าเหมือนที่อาจารย์ชันชัยบอกนะคะจะเลิก นะคะให้ทุกคนสบายใจนะคะเผื่อจะมีนัดอะไรนะคะแต่ว่าให้โฟกัสเนอะนะคะวันนี้ก็จะเป็นการเรียนแบบสบายๆนะคะแล้วก็อยากให้อาจารย์ได้ความรู้แล้วก็เอาไปใช้ได้จริงเข้าได้ไหมคะทดสอบก่อนเพราะว่าจะให้ทุกคนเข้าอินเทอร์เน็ตด้วยนะคะโอเคนะคะมาถูกเว็บไซต์ก็จะเจอรูปสวยๆทั้งขวามือนะคะใช่ไหมคะใช่ไหมถูกต้องค่ะดีมากค่ะสวยมากเลยนะคะเอารางวัลไปนะคะเดี๋ยวนึงต้องมาแจกสำหรับคนที่ลงเก๋เห็นตรงหน้าลิฟต์อะค่ะมันมีบอกใช่ปะคะว่าใครไม่มีบัญชีที่เป็นGoogle Apps account ให้ลงทะเบียนใช่มั้ยคุณครูลงทะเบียน70กว่าคนนะคะคนที่ไม่มีเนอะนะคะเดี๋ยวเกศจะบอกให้คนที่มีก่อนคนที่มี account แล้วนะคะให้ล็อกอินเข้าระบบของโรงเรียนนะคะเวลาการเข้าเนี่ยเข้าไปที่ www.gmail.com อย่างเงี้ยค่ะนะคะพิมพ์เข้าไปที่ www.gmail.com นะคะแบบเนี้ยค่ะเทคโนโลยีที่เก๋จะให้ความรู้ทั้งหมดนะคะใน2วันนี้จะเป็นเทคโนโลยีบนคลาวด์นะคะแปลว่าทุกๆท่านเนี่ยไม่จำเป็นต้องซื้อโปรแกรมเพิ่มนะคะทำงานผ่านเบราว์เซอร์นะคะตัวที่ใช้ได้ดีสุดคือเบราว์เซอร์ Chrome นะคะเพราะฉะนั้นกลับบ้านไปนะคะสมมติเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะลืมไว้ที่นี่นู่นนี่นั่นเนี่ยเราเข้าไปที่เครื่องอื่นก็สามารถเข้าถึง Google Apps ได้เข้าถึงตัวเทคโนโลยีตัวนี้ได้เลยนะคะโดยที่ไม่ต้องซื้อโปรแกรมเพิ่มนะคะเพียงแต่ว่าจะต้องมี username กับ password นะคะไม่มีไม่เป็นไรค่ะถ้ามีคนที่มีเนี่ยนะคะวิธีการเข้าก็คือเข้าไปที่นี่ค่ะนะคะใส่อีเมลของโรงเรียนลงไปนะคะแล้วก็ถัดไปค่ะกดคำว่า next นะคะแล้วก็ใส่ password นะคะสำหรับคนที่ไม่มีนะคะเข้าไปที่เว็บไซต์เกศแล้วเนี่ยนี่ค่ะมีเขียนคำว่าผู้ที่ไม่มีและได้ลงทะเบียนไว้สามารถดูได้ที่นี่ค่ะนะคะให้อาจารย์คลิกขึ้นมาค่ะคนที่ไม่มีนะคะเกจะไล่ชื่ออาจารย์นะคะตั้งแต่ A ถึง Z นะคะอ
แล้วใครไม่มีชื่ออีกไหมคะในนี้อีกนะคะถ้าไม่มีชื่อในนี้อีกต้องเดี๋ยวค่อยว่ากันน่าจะมีทุกคนนะคะถ้าไม่มีเดี๋ยวแจ้งเก๋นิดนึงไม่งั้นจะเรียนไม่ได้นะคะไม่มีเหรอคะไม่ได้ลงไว คนที่ไม่มีชื่อยกมืออีกทีนึงค่ะไม่ได้ลงไว้ใช่ปะค่ะเว็บที่ให้ลงชื่อว่าเว็บจีจีคนที่ไม่มีนะแป๊บนึงนะคะเปิดดูยังคะเปิดดูยังไม่มีชื่อเราเหรอคะเนี่ยค่ะมี username ก็คืออีเมลแล้วก็ password ให้นะคะ username กับอีเมลเนี้ยใช้ได้เลยนะคะหลังจากเซสชั่นนี้น่าจะใช้ได้เพราะเป็นของ DLIT ในโครงการนะคะค่ะแป๊บนึงนะขอดูคนที่ไม่มีชื่อนิดนึงนับจำนวนก่อนอ๋อโอเคไม่มีเลยใช่ปะไม่ได้กรอกทะเบียนตรงหน้าลิฟต์อะไรที่เขาให้กรอกใช่ปะคะไม่เป็นไรมีแผนสำรองให้นะคะมีแผนสำรองให้ไม่เป็นไรนะคะโอเคบางคนที่มีของโรงเรียนเนี่ยใช้ของโรงเรียนได้เลยนะคะใช้ของโรงเรียนได้เลยนะคะอาจจะเข้าใจผิดนะคะใช้ของโรงเรียนได้เลยนะเข้าไปที่ www.gmail.com แล้วก็ใส่ username กับ password ลงไปนะคะถ้ามีของโรงเรียนก็ใช้ของโรงเรียนได้เลยนะคะถ้าไม่มีจริงๆเดี๋ยวเกดสร้างมีแผนสำรองให้นะคะไม่ต้องตกใจทำไมอ่ะหมดอายุหรือเปล่าจีใช่ของ DLIT ใช่ป่ะเขาให้ใช้ได้นะไม่น่าจะลบไม่แน่ใจค่ะอันนี้ของ DLIT เนี่ยนะคะที่เมื่อกี้เก๋ให้ไปสำหรับ70คนเนี่ยนะคะเป็นของสปท.เนอะเขาไม่น่าจะลบยูเซอร์เรานะคะใช้ได้เลยนะคะใช้ได้เลยค่ะนะคะภูเก็ตนะคะอันนี้ของโรงเรียนใช้ไม่ได้ใครไม่มีไม่ต้องตกใจนะคะเก๋จะจัดการให้ของโรงเรียนได้เลยใช่ค่ะถูกต้องเป็นแอดมินด้วยไฮโซโอเคนะคะเก๋จะบังคับให้เปลี่ยนพาสเวิร์ดนะคะเวลาตัวที่เก๋แจกให้กับอาจารย์70ท่านนะคะที่ลงทะเบียนเก๋จะบังคับให้เปลี่ยนพาสเวิร์ดนะคะเราตั้งพาสเวิร์ดของเราไว้นะคะแล้วก็ต้อง8ตัวเนอะพาสเวิร์ดอาจจะยาวหน่อยนะคะมีทั้งเลขด้วยมีทั้งอัลฟาเบตด้วยนะคะค่ะนะคะจะมีอาจารย์สาวสวยหลายๆคนนะคะยืนดูพวกเราอยู่นะคะทำไมมายืนดูกับผู้ชายอย่างคนเดียว ทำไมจงใจยืนแต่อาจารย์ผู้ชายค่ะนะคะเดี๋ยวคนเยอะมากเลยนะคะเดี๋ยวเก๋จะให้ทุกคนเดี๋ยวขอนับเลขหน่อยได้ไหมคะนับ1ถึง180อะค่ะนะคะให้ทุกคนมีเลขที่ประจำตัวนะคะนะคะอะเริ่มเลยค่ะนับ1ค่ะเลขที่1 2 3นับไปเรื่อยๆนะคะ6ถึงไหนแล้วคะนับเลยนับ
ำเลขที่เราไว้ด้วยนะเท่าไหร่ละคะ58แล้วจะปวดท้องยัง63แล้ว64 5ดวน68แล้ว70แล้วระหว่างที่นับไปนะคะเดี๋ยวเกศจะเริ่มเข้าเรื่องเลยนะกันนะคะก่อนที่เราจะเรียนเรื่องของ Google App for Education ค่ะเก๋แนะนำให้ทุกคนรู้จักกับบริษัท Google ก่อนดีไหมคะนะคะตัวบริษัท Google เนี่ยเรารู้จักกันในนามของอะไรกันบ้างคะ Gmail นะคะนะคะผู้กล้าหาญช่วยกันตอบคำถามมานะคะ Gmail นะคะแล้วอะไรอีกคะแป๊บนึงนะคะมีรางวัลด้วยนะคะคนตอบนะคะครั้งที่แล้วไม่มีค่ะอันนี้เป็นเหมือนเคยเห็นใน Google Search Engine ไหมคะเวลามันเปลี่ยนวันแม่อะไรเงี้ยก็จะเป็นเขาเรียกว่า Doodle ค่ะที่เปลี่ยนโลโก้นะคะอันนี้เป็น Doodle ประเทศไทยนะคะเป็นสติ๊กเกอร์นะคะให้อาจารย์นะคะจากภูเก็ตใช่ไหมคะนะคะ Doodle นะคะโอเคนะคะมี Gmail แล้วมีอะไรคะคะ Google Chrome นะคะ Google Chrome นะคะแล้วอะไรคะ Google Drive นะคะอ่ะนึกถึง Google นึกถึงอะไรบ้างนะคะ Hangout โอ้โหนะคะเริ่มจะแจกไม่ไหวแล้วนะคะโอเคพอละนะคะนะคะตัวบริษัท Google เนี่ยหลายๆคนนะคะถ้านึกถึง Google เนี่ยหลายคนนึกถึง Search Engine ถูกป่ะคะนะคะไม่ได้นึกถึง Hangout หรอกนะคะเขานึกถึงว่าจะเข้าไป Search นะคะนะคะแต่จริงๆแล้วตัวบริษัท Google อะค่ะโอเคนะคะฮะ Google Mapนะคะ Google Map ยังมีคนตอบอยู่นะคะ Google Map นะคะอ่ะให้นิดนึงเดี๋ยวเดินไปหานะคะตัวบริษัท Google เองนะคะเขาไม่ได้ทำ Search Engine แต่เขานะคะมิชชั่นของเขาหรือวัตถุประสงค์ของบริษัทอะค่ะนะคะก็คือ Organize the World Information นะคะจัดการข้อมูลบนโลกใบนี้นะคะแล้วก็ Make it universal accessible and useful ทำยังไงให้คนสามารถเข้าถึงนะคะแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้สูงสุดนะคะแปลว่านะคะจะเกิด product หรือผลิตภัณฑ์จาก Google เยอะแยะมากมายเลยนะคะที่จะช่วยทำให้นะคะผู้คนสามารถเข้าถึงได้นะคะอย่างเช่นอาจารย์บางท่านบอกว่า Google Map เป็นต้นนะคะ Google Map ช่วยอะไรคะช่วยในการเดินทางนะคะช่วยในการเดินทางก็คือเขาเนี่ยไปตามซอกซอกซอยเนี่ยไปหาชื่อถนนมานะคะแล้วมาลงอยู่ใน Google Map นะคะก็คือช่วยจัดการข้อมูลบนโลกใบนี้นะคะแล้วก็ทำยังไงให้คนสามารถเข้าถึงแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้สูงสุดนะคะอันนี้คือมิชชั่นของ Googleนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะไม่แปลกเลยที่จะมีผลิตภัณฑ์ต่างๆมากมายนะคะอย่างเช่นนะคะเคยได้ยินอันนี้ไหมคะฮัลโหลนะคะข้างหลังเกิดอะไรขึ้นอ๋อยังนับเลขกันอยู่ก็จะมีแอปผลิตภัณฑ์นะคะอย่างเช่น Google Trend เคยได้ยินไหมคะไม่เคยได้ยินนะคะสมมุติว่ามี product ไหนที่เก็บพูดแล้วอาจารย์ไม่ได้ยินไม่เคยได้ยินมาก่อนนะคะกลับบ้านไปอาจจะสามารถไปเอาประโยคนี้ไปสมมุติเก็บไม่มีเวลาสอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะเอาไป search ได้นะคะ Google Trend เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของแนวโน้มนะคะว่าเอ้ยมีคนสนใจเรื่องอะไรมากที่สุดนะคะอย่างวันนี้คนอาจจะสนใจเรื่องเกี่ยวกับสมมุติเราจะไปสอนเด็กเนี่ยเราอยากจะรู้ว่าตอนนี้เราไม่ได้ฟังข่าวเลยนะคะมีเทรนด์อะไรบ้างที่คนพูดถึงนะคะดาราคนไหนอะไรเงี้ยนะคะจะได้เข้าถึงเด็กได้มากขึ้นนะคะเราก็เข้าไปเช็คที่ Google Trend ได้เลยนะคะใช้งานไม่ยากนะคะคะใช่เป็นเรื่องอยู่ในกระแสนะคะบางที Google Trend เนี่ยในเชิงวิชาการสามารถสร้างประโยชน์ได้เช่นกันนะคะอย่างในแอฟริกาค่ะเราสามารถเช็คได้ว่ามีโอกาสที่โรคระบาดเนี่ยจะเกิดขึ้นมากน้อยแค่ไหนนะคะดูจากตัวยาที่คนเสิร์ชมากอะค่ะนะคะอาจจะมีคนเสิร์ชยาตัวหนึ่งมากเลยนะคะมันก็อาจจะมีโอกาสที่ว่าโรคระบาดอาจจะเกิดขึ้นได้นะคะถ้าเรามีความเป็นนักวิชาการนะคะเขาสามารถใช้ประโยชน์จาก product ต่างๆของทาง Google ได้นะคะเพราะว่าคนเนี่ยใช้ Google ในการเสิร์ชหาข้อมูลกันอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็คือ1อย่างนะคะแล้วก็จะตอบโจทย์เรื่องของ organize the world information คือจัดการข้อมูลบนโลกใบนี้นะคะแล้วก็ทำยังไงให้คนสามารถเข้าถึงแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้สูงสุดอีก product นึงนะคะเคยได้ยินรถขับเองไหมคะ self
self driving car ค่ะนะคะตัวนี้ก็จะเป็นรถที่ขับเคลื่อนนะคะเองนะคะ3นาทีนะคะวิดีโอนี้รถที่ขับเคลื่อนเองนี่รถคันแรกเลยนะคะที่เกิดที่ Google นะคะนำเล่าLook, Ma, no hands. No hands anywhere. No hands, no feet. No hands, no feet. No nothing. I love it. So we're here at the stop sign. Yep. Car's using radars and laser to check and make sure there's nothing coming either way. I find myself looking. Old habits die hard, man. Hey, they don't die. Hey, anybody up for a taco? Yeah. What do you want to do today, Steve? I'm all for tacos, though, myself. All right, well, let's go get a taco at the drive-thru. And we're turning into the parking lot. How neat. There we go. Now we're kind of creep along here. Does anybody have any money? I've got money. No, I've got my wallet right here. You roll down your window and order a burrito. Yeah, push that. I'm doing very well. How are you today? This is some of the best driving I've ever done. ninety-5% of my vision is gone. Come on, hit the 5%, นะคะ Lose your timing in life. Everything takes you much longer. There are some places that you cannot go. There are some things that you really cannot do. Where this would change my life is to give me the independence and the flexibility to go the places I both want to go and need to go when I need to do those things.จะเห็นว่านี้ product กับตัวนี้ก็คือนะคะถ้าเรามองเผลอๆเนี่ยก็คือรถขับเองนะคะแต่ว่าตัวนี้มันจะช่วยในเรื่องของ accessible ก็คือคนนะคะที่ผู้พิการทางสายตาเนี่ยเขาสามารถเดินทางไปไหนมาไหนได้สะดวกขึ้นนะคะอย่างอันนี้ก็เป็นรถคันแรกเลยนะคะเขาชื่อสตีฟนะคะแล้วก็มันไม่ได้ทำได้ทุกรัฐนะคะแค่บางรัฐนะคะที่เขาอนุญาตนะคะแต่ว่ามันก็คือเรียกว่าเป็นนวัตกรรมนะคะเพื่อที่ตอบโจทย์มิชชั่นของทางมิชชั่นที่เขาต้องการทำยังไงให้คนสามารถ accessible นะคะหรือเข้าถึงข้อมูลแล้วใช้ประโยชน์มันให้ได้สูงสุดเลยนะคะอันนี้ก็คือเป็นหนึ่งในนวัตกรรมที่เกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นโปรดักต์อื่นๆอีกมากมายนะคะโปรดักต์ที่เก๋อยากจะแนะนำอีกตัวนึงนะคะก่อนที่เราจะเข้าถึง Google Apps นะคะก็คือ Google Cultural Institute มีใครเคยได้ยินไหมคะGoogle Cultural Institute เนี่ยเป็นเหมือนกับสถาบันทางด้านวัฒนธรรมของทาง Google นะคะอาจารย์หลายๆท่านเนี่ยเคยไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์ใช่ป่ะคะนะคะไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์บางทีเราก็อยากจะให้เด็กไปเที่ยวบ้างนะคะอยากจะพาเด็กไปทัศนศึกษาเพื่อจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือเราไปเที่ยวนครวัดเราก็อยากจะพาลูกหลานเราไปนะคะแต่อาจจะพาไปได้ไม่ได้ด้วยตนเองนะคะGoogle เนี่ยเขานะคะไปขออนุญาตนะคะเจ้าของพิพิธภัณฑ์นะคะในการที่จะขอสแกนรูปภาพนะคะใช้เทคโนโลยีการสแกนนะคะคือมากกว่าถ่ายภาพทั่วไปนะคะสแกนนะคะแล้วก็ให้ความละเอียดที่สูงนะคะมากเลยนะคะทำให้แล้วก็มารวบรวมอยู่ใน Google Cultural Institute นะคะบางอันเป็นรูปภาพนะคะถ้าเราไปพิพิธภัณฑ์รูปภาพอย่างบางทีเรายืนอย่างนั้นเนี่ยเขาให้ห่างจากรูปภาพ1เมตรเลยถูกป่ะคะเราอาจจะไม่เห็นภาพที่ชัดเจนหรือเท็กเจอร์มันต่างๆนะคะ
คะอันนี้เราสามารถที่จะเห็นรูปภาพหรือว่าชิ้นงานต่างๆที่ความละเอียดสูงมากเลยนะคะเดี๋ยวเกศจะให้ทุกคนลองเข้าไปในนี้นะคะวิธีการก็คือให้ทุกคนนะคะเข้าไปที่ Google Search ค่ะพิมพ์คำว่า Google Cultural Institute นะคะหรือว่าสถาบันพิมพ์ภาษาอังกฤษนี่แหละค่ะนะคะ Google Cultural นะคะ Cultural ที่แปลว่าทางด้านวัฒนธรรมอะค่ะ Institute นะคะเข้าไปได้เลยนะคะจะล็อกอินด้วยบัญชีของ Google Apps Account หรือไม่ล็อกอินก็ได้ต่อไปถ้าเราอยากจะค้นหาเกี่ยวกับเรื่องของภาพนะคะเรื่องของงานศิลปะต่างๆนะคะอยากจะพาเด็กไปทัศนศึกษานะคะในช่วงเวลาสำคัญเราสามารถพาเขาไปที่นี่ได้นะคะชุมพรทำยังคะโอเคนะคะพอเข้ามาได้แล้วนะคะข้างหลังทันไหมคะ Google Cultural Institute นะคะเขาแอบใส่แว่นดูบัตร200ข้างหลังทันไหมคะบัตร 5,000 โอเคนะคะ 5,000 นะคะ200ทันไหมคะนะคะพอเราเข้าไปที่ Google Cultural Institute อะค่ะคลิกเข้าไปเลยนะคะ search มาแล้วก็คลิกเข้าไปอะค่ะมันจะหน้าตาเป็นแบบนี้ใคร search ไม่เจออาจจะพิมพ์ผิดนะคะเช็คคำ search เรานิดนึงนะคะใช้คำว่า Google Cultural นะคะ C U L นะคะ T U R A L นะคะใครเข้าไปได้แล้วลองกดเล่นๆได้เลยนะคะไม่มีปัญหานะคะตัวเทคโนโลยีที่เกศจะสอนต่อไปนี้ค่ะเป็นเทคโนโลยีเว็บเทคโนโลยีนะคะบางทีเมนูวันนี้มาอยู่ทางซ้ายบางทีเมนูทางนี้อยู่ทางขวานะคะเป็นโอกาสของอาจารย์ค่ะที่ต้องศึกษาด้วยตนเองหลายเรื่องนะคะเพราะว่าเทคโนโลยีที่เราใช้อยู่หรือว่าเด็กรุ่นใหม่ค่ะต้องอยู่บนคลาวด์อยู่แล้วนะคะอย่างนี้เป็นเว็บนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่มีปุ่มอยู่ซ้ายเสมอไปนะคะพรุ่งนี้มันจะอยู่ทางขวาก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์ลองกดเล่นๆดูแล้วก็สังเกตเอานะคะสำหรับตัวเก๋เนี่ยเก๋อยากจะพาเด็กไปเที่ยวนะคะสิ่งมหัศจรรย์ของโลกก็ได้นะคะเห็นคำว่า World Wonders ไหมคะ World Wonders นะคะเป็นสถานที่มรดกโลกทั้งยุคเก่าและยุคใหม่ทางออนไลน์โดยใช้เทคโนโลยีของ Street View นะคะและเทคโนโลยีอื่นๆของทาง Google นะคะคลิกเข้าไปเลยค่ะนะคะเลื่อนได้นะคะลูบานภูเขาไฟนะคะสุสานเมลฟิสนะคะกดคำว่าดูสถานที่ได้เลยนะคะและเมื่อไหร่ถ้าอาจารย์เห็นตัวนี้ค่ะสีเหลืองๆคนอื่นดูงานพิพิธภัณฑ์อยู่อาจจะไม่เห็นไม่เป็นไรนะคะตัวเหลืองๆเนี่ยมันคือถ้าเราคลิกเข้าไปค่ะเราจะสามารถเข้าไปเดินในสถานที่นั้นได้เลยนะคะสมมุติอาจารย์สอนวิชาคณิตศาสตร์แล้วอาจารย์อยากจะพาเด็กไปดูพีระมิดนะคะเพื่อให้เขาดูรูปทรงต่างๆจะดีกว่าไหมที่พาเขาไปดูตรงนี้ค่ะทำให้เขารู้สึกว่าได้แรงบันดาลใจนะคะรู้สึกว่าเอ๊ะพออยู่ปอสอยู่ม.1แล้วกันนะคะได้เห็นนะคะรูปทรงนะคะเลขาคณิตที่แตกต่างกันออกไปนะคะเราพาเขาไปเดินนะคะหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเขาสนใจเนี่ยเขากลับบ้านไปนะคะเขาไปเปิด Google Cultural Institute เนี่ยวันละเรื่องอะค่ะถามว่าพอเขาเรียนจบมาเขาน่าจะได้ความรู้มากเลยนะคะไม่ต้องไปเปิดหนังสือนะคะแต่ว่าเปิดผ่านนะคะตัว Google Cultural Institute สถานที่อะไรอยู่คะญี่ปุ่นนะคะญี่ปุ่นนะคะมีใครพอจะนึกได้ไหมคะว่าจะไปใช้ในห้องเรียนยังไงได้บ้างอะไรนะเป็นไงบ้างคะเอาไปใช้ในห้องเรียนยังไงได้บ้างคะยังคิดไม่ออกนะคะยังคิดไม่ออกนะคะต้อง apply เยอะๆเหมือนกันประยุกต์นะคะจะไปใช้ในห้องเรียนได้ไงดีคะแนะนำให้เด็กดูแนะนำให้เด็กดูนะคะเด็กก็อาจจะเกิดแรงบันดาลใจแล้วนะคะเพียงแค่แนะนำให้เด็กเขาได้ดูนะคะได้เห็นโอเค
ไปต่อนะคะดูเรื่องอื่นบ้างปิดก่อนนะคะปิดก่อนนะคะเนี่ยปุ่มปิดอยู่นี่นะคะนะคะโอเคอันนี้คือการใช้ตัวแท็บอะค่ะนะคะเวลาเราปิดเราไม่ต้องปิดทั้งวินโดว์นะคะปิดเฉพาะแท็บนะคะบางทีเก๋จะพูดลงดีเทลเล็กๆนะคะเพราะว่าเผื่อจันบางท่านอาจจะไม่คุ้นเคยกับการใช้เบราว์เซอร์ Chrome เนี่ยแต่ถ้าบางท่านเคยใช้แล้วก็ไม่เป็นไรใครใช้เบราว์เซอร์ Chrome ครั้งแรกบ้างคะยกมือมีคนเดียวเหรอคะดีมากเลยนะคะใครใช้เบราว์เซอร์ Chrome ครั้งแรกบ้างยกมือนะคะมี2คนแล้วนะคะอาจารย์มีเพื่อนแล้วนะคะเบราว์เซอร์ Chrome เนี่ยค่ะเป็นมากกว่าเบราว์เซอร์นะคะมากกว่าเบราว์เซอร์นะคะเชื่อมั้ยคะไม่เชื่อลองพิมพ์คํานี้ลงไปค่ะไปที่แท็บใหม่ค่ะไปที่แท็บใหม่ใครที่มีลิงก์อะไรเยอะๆปิดไปบ้างนะคะเดี๋ยวมันจะเยอะเกินนะคะไปที่แท็บใหม่นะคะเวลาเราไปที่แท็บใหม่ให้คลิกปุ่มตรงนั้นนะคะที่เป็นปุ่มสี่เหลี่ยมข้างบนนะคะปุ่มนี้ค่ะค่ะนะคะไปที่แท็บใหม่นะคะลองพิมพ์เข้าไปใน Search Engine นะคะนะคะเราสามารถพิมพ์ตรงข้างนี้ก็ได้หรือตรงนี้ก็ได้นะคะข้างบนนะคะที่มีกล่องตัว search อยู่นะคะนี่ค่ะนะคะลองพิมพ์คำนี้ค่ะ do นะคะbarrel rolls ค่ะเบราว์เซอร์ Chrome เนี่ยเป็นมากกว่าเบราว์เซอร์นะคะเป็นเบราว์เซอร์ที่สนุกสนานนะคะ Happy เป็นไงบ้างคะเวียนหัว มันเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้ลองกดทีนึงนะคะ do do นะคะ a barrel roll นะคะ b a w r e l r w o l นะ enter ทีนึงนะคะติ๊งนึงได้ไหมคะมีประโยชน์ไงบ้างคะไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่นะคะก็ทำเพื่อความสนุกสนานนะคะเอาไปอาจารย์ไปหลอกเด็กได้นะคะดูอบาเรลโดนะคะก็บอกแล้วว่ามันเป็นเบราว์เซอร์ที่สนุกสนานนะคะก็มีคนนะคะเอนจิเนียร์เขาก็ดันคิดนะคะว่าเขาอยากจะทำคำนี้ขึ้นมาให้มันหมุนนะคะก็ทำขึ้นมานะคะเอาอีกสักคำหนึ่งไหมคะเอาไหมนะคะลองพิมพ์คำนี้ลงไปค่ะ T I L T ค่ะบัตร200ทันปะคะบัตร200ไม่ทันยกมือนะคะไม่มีค่ะห้องนี้ไม่บัตรฟรีบัตร150ทันไหม TILT เกิดอะไรขึ้นคะมันเอียงนะคะค่ะใช่อ่ะเอาไว้หลอกเด็กเฉยๆนะคะแบบแกล้งในห้องอบรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะสอนอยู่แล้วก็ไปแกล้งนะคะวิทยากรเริ่มจะแบบไม่ไหวแล้วใช่ป่ะนะคะจริงจังนิดนึงนะคะตัวเบราว์เซอร์ Chrome อ่ะค่ะที่มันมากกว่าที่มันเป็นมากกว่าเบราว์เซอร์ทั่วไปอ่ะค่ะนะคะเนื่องจากว่าเบราว์เซอร์ Chrome เนี่ยมันมี Chrome Web Store ค่ะอาจารย์นะคะมือถือเรามี App Store ถูกป่ะถูกป่ะคะมี Play Storeถูกป่ะคะใช่ไหมคะมี Play Store ถูกป่ะคะในมือถือนะคะแต่ว่านะคะแล้วบนเบราว์เซอร์ถ้าเราอยากจะเล่นเกมอะไรเงี้ยเราจะไปดาวน์โหลดที่ไหนนะคะอาจารย์ลองพิมพ์คำว่า Chrome Web Store ลงไปค่ะลองเสิร์ชคำนี้ลงไปนะคะ Chrome Web Store ค่ะนะคะ
บัตร200เป็นไงบ้างคะทันป่ะคะ Chrome Web Store นะคะคลิกเข้าไปเลยค่ะถ้าเราเสิร์ชเจอลองคลิกเข้าไปเลยนะคะมันก็คือเหมือนกับนะคะในบนมือถืออะค่ะที่จะมีนะคะนะคะอาจารย์บางท่านเป็นไปตู้ค้นหานะคะในนั้นเนี่ยก็จะมีแอปนะคะของ Third Party หรือบุคคลที่3ค่ะของที่เขามาทำงานเชื่อมต่อกับระบบของ Google นะคะเราสามารถนะคะสมมุติเราสอนเลขเราก็พิมพ์เข้าไปว่า math m a t h math นะคะหรือเราอยากจะให้เด็กหัดพิมพ์ดีดภาษาอังกฤษนะคะเราพิมพ์คำว่า typing ลงไปอะค่ะ t y p i n g นะคะในกล่อง search ลองพิมพ์เข้าไปดูค่ะ t y p i n gTYPING ค่ะใช่ค่ะ YPING ใช่ค่ะ Enter ค่ะใช่ค่ะจันก็จะเจอหลายแอปเลยเนอะจันก็ดึงขึ้นมาสักแอปหนึ่งนะคะ Enter ค่ะใช่กดคำว่าที่มันเขียนว่าบวกอะค่ะเราสามารถเพิ่มไปใน Chrome ได้นะคะเพิ่มไปใน Chrome ได้ทำไมเครื่องอาจารย์มันเป็นภาษาแบบฝรั่งเศสอะมากแบบอินเตอร์มากอะแบบเป็นเครื่องแบบฝรั่งเศสนะคะเดี๋ยวว่างๆหาเมนูให้นะคะอ่ะโอเคนะคะ Chrome Web Store นะคะก็ในนี้ค่ะจะมีโปรดักต์ขึ้นเรื่อยๆทุกๆวันเนี่ยจะมีคนทำแอปพลิเคชันมาเสริมอยู่ในนี้นะคะแล้วก็ให้เราได้ใช้งานทั้งฟรีนะคะแล้วก็ไม่ฟรีแต่ส่วนใหญ่เก๋ก็จะใช้ตัวให้มันฟรีๆขึ้นมานะคะเราจะทำรูปภาพทำให้มันสวยขึ้นนะคะแล้วก็จะมีพิกมังกี้นะคะแอปพลิเคชันพิกมังกี้นะคะแอปพลิเคชันตัดต่อรูปภาพก็มีเหมือนกันนะคะโหเยอะมากลองพิมพ์คำว่า picture ลงไปอาจจะเจอนะคะ picture นะคะนะคะนี่ค่ะก็จะเจอ pic นะคะเยอะแยะมากมายเลยนะคะตัวที่เก๋ชอบใช้นะเก๋ใช้ตัวนี้ pic นะคะแล้วก็ monkeyเป็นรูปนี้พิมพ์คำว่า PIC อะค่ะแล้วก็วรรค MONKEY นะคะก็จะเจอรูปลิงเอาไว้เป็น photo editing นะคะสำหรับบางคนไม่อยากจะซื้อแอปพลิเคชันอะไรพวกนี้เข้ามานะคะแต่ว่าอยากจะลองทำนะคะบนเทคโนโลยี Cloud นะคะก็ใช้ตัวนี้ได้นะคะเวลาอาจารย์จะใช้ก็กดคำว่าเพิ่มใน Chrome นะคะก็สามารถไปลองเล่นได้อันนี้จะทำบนเบราว์เซอร์ Chrome อย่างเดียวนะคะสมมติเราอยากจะดูเรื่องเลขเนื้อ math นะคะเราก็พิมพ์ math นะคะเข้าไปแล้วก็กดคำว่าเพิ่มใน Chrome นี้เช่นกันนะคะนี่ค่ะมันก็จะเข้ามาใน Chrome นะคะก็คือเป็นเว็บของคนอื่นนะคะนะคะที่เราสามารถไปลองดูได้นะคะโอเคเนาะเก๋ไม่ลงดีเทลนะคะเดี๋ยวจะยาวเพราะว่ามันเยอะมากเหมือนเราเข้าไปใน Play Store อะไรเงี้ยค่ะจะเจออะไรเยอะแยะมากมายนะคะถ้าอาจารย์เห็นคำว่าผลงาน Google อะค่ะหรือว่า by Google นะคะอันนี้คือ Google เป็นคนทำถ้าเขียนว่า by Google by อะค่ะ Google นะคะหรือผลงาน Google อันนี้คือคอนเฟิร์มว่าเป็นของทาง Google นะคะเวลาลูกหลานอยู่บ้านปิดเทอมเนอะนะคะเราอาจจะเลือกเกมบางอย่างที่เขาได้พัฒนาทักษะนะคะเกี่ยวกับเลขเกี่ยวกับ
ษาอังกฤษนะคะในนี้ได้นะคะก็เป็นเกมที่เกี่ยวกับการศึกษาไม่ใช่ไม่เกี่ยวกับการศึกษาค่อยมีสาระหน่อยใช่ไหมคะทันอยู่นะคะถัดมานะคะถ้าอาจารย์ต้องการข้อมูลหรือไอเดียดีๆเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษานะคะเกี่ยวกับทางที่ Google ทำให้เพื่อการศึกษานะคะทางอาจารย์ทุกท่านสามารถเข้าไปที่ www.google.com/edu นะคะ www.google.com/edu นะคะในนั้นก็จะมีคอนเทนต์นะคะที่ Google อาจจะไม่ได้โฆษณาในประเทศไทยนะคะแต่ว่าจะขึ้นอยู่บนนั้นนะคะแล้วอาจจะแชร์ในโซเชียลเน็ตเวิร์กบ้างนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ได้แปลเป็นภาษาไทยทั้งทุกเรื่องนะคะก็เข้าไปดูได้นะคะอย่างเช่นโครงการ Google Teacher Academy นะคะโครงการให้ทุนการศึกษานะคะกับคุณครูวิชาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์นะคะหรือว่าโครงการ Student Ambassador ต่างๆนะคะที่เกิดขึ้นนะคะเราสามารถที่จะเข้าไปดูในนั้นได้นะคะหรือบางครั้งมีการออกแบบพวกDoodle อ่ะค่ะ Doodle ก็คือโลโก้ของวันแม่วันเด็กอะไรพวกนี้ค่ะที่เกิดขึ้นนะคะถ้ามันมีเขาก็จะโพสต์ไว้ในนั้นเหมือนกันนะคะว่าเด็กมัธยมกับเด็กประถมเนี่ยสามารถเข้าร่วมโครงการได้ยังไงบ้างนะคะค่ะแล้วในนั้นก็จะมีเครื่องมือสำหรับคุณครูนะคะที่สามารถเข้าไปสมัครใช้งานได้อย่างเช่น Google App for Education นะคะที่เราสามารถสมัครด้วยตนเองได้นะคะแต่ต้องสมัครในนามของโรงเรียนเท่านั้นนะคะในนามของโรงเรียนเท่านั้นนะคะได้รับการอนุญาตจากทางผู้ดูแลระบบของโรงเรียนนะคะค่ะตอนนี้เข้าสู่โหมด Google App for Education แล้วนะคะพร้อมไหมคะนะคะ DLIT สุราษฎร์พร้อมไหมคะเสียงเขาที่เองเหรอสุราษฎร์ Are you ready? No สมมุติทุกคนเป็นสุราษฎร์แล้วกันนะคะสุราษฎร์ Are you ready? ไม่พร้อมเพราะว่าอะไรคะอาจารย์อันนี้นะคะไหนอ๋อยังไม่ต้องเข้าค่ะใจเย็นนะคะอ๋อไม่ต้องเข้านะคะ Presentation เฉยๆนะคะไม่ต้องเข้านะเอาใหม่สุราษฎร์ Are you ready? Yes นะคะเอาชุมพรช่วยทำมาหากินนิดนึงนะคะตอนแรกก็ดีอยู่นะคะเอาใหม่สุราษฎร์ Are you ready? Yes นะคะโอ้โหช่วยชั่วหน่อยนะคะกบเสียงคนทั้งห้องเลยนะคะโอเคตัว Google App for Education นะคะจะมีความคล้ายอยู่กับตัว Gmail ที่บางคนสมัครใช้ฟรีอยู่นะคะถ้าเป็นสมัครใช้ฟรีเนี่ยจะอยู่ที่เป็น Gmail account ค่ะจะเป็นทางขวานะคะถ้าเป็น Google account อยู่ทางซ้ายนะคะเดี๋ยวกิจจะเล่าให้ฟังนะคะถ้าเป็นตัว Gmail เนี่ยก็คืออีเมลของเรามันจะเป็น @gmail.com นะคะอันดับแรกเลยนะคะก็จะไม่ได้ระบุตัวตนว่าคุณมาจากที่ไหนนะคะเวลาอาจารย์เมลไปหาใครเขาก็ไม่ชัวร์เหมือนกันนะคะว่ามาจากที่ไหนนะคะแล้วก็จะมีโฆษณาด้วยนะคะมีโฆษณาแล้วก็อาจจะมี storage ที่อาจจะน้อยกว่านี้นะคะแต่ถ้าเป็น Google Apps account อ่ะค่ะจะเป็น customized domain แปลว่าคือมันทำเฉพาะนะคะกับโดเมนโรงเรียนแล้วก็ Google approve ให้กับโดเมนเขตการศึกษานะคะเขตการศึกษานะคะอะไรที่เป็นเกี่ยวกับกระทรวงการศึกษาเนี่ย Google ยังอนุมัติให้อยู่นะคะสามารถใช้ได้ฟรีนะคะเพราะเวอร์ชันที่ทุกคนได้เนี่ยเป็นเวอร์ชันที่ Google ขายนะคะให้กับภาคธุรกิจนะคะสมมติว่าบริษัทไหนต้องการที่จะเป็นโดเมน @.com อะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นเมลอะไรเงี้ยนะคะเขาก็ต้องซื้อนะคะแล้วก็สามารถที่จะin domain sharing คือเราสามารถแชร์ข้อมูลนะคะไม่ต้องแชร์ให้กับคนภายนอกก็ได้แชร์เฉพาะคนในโดเมนก็ได้นะคะหรือแชร์เฉพาะส่วนตัวก็ได้นะคะแล้วก็ไม่มีโฆษณานะคะเพราะว่าเขารู้ว่าจะมีเด็กบางคนใช้เนอะเขาก็จะตัดโฆษณาออกไปนะคะแล้วก็ได้ storage ที่เพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะ storage ที่เพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะแล้วทุกอย่างเนี่ยนะคะที่เราจะใช้งานกันนะคะเป็นล็อกอินเดียวนะคะก็คือ1ล็อกอินเข้าได้ทุกแอปพลิเคชันเลยนะคะเข้าได้หมดเลยนะคะ1ล็อกอินก็คือจำยูสเซอร์เนมกับพาสเวิร์ดเดียวกันนี้นะคะไม่ต้องจำทุกอันนะคะใช้ได้จริงๆใช้ได้ทุกเบราว์เซอร์เลยนะคะแต่เราแนะนำให้ใช้กับเบราว์เซอร์ Chrome นะคะเป็นเบราว์เซอร์ที่เหมาะกับการใช้ Google Apps มากที่สุดนะคะสมมุติเรากลับไปที่โรงเรียนหรือกลับไปที่สำนักงานเขตอะค่ะแล้วเกิดว่าสิ่งที่เกศสอนไปเนี่ยนะคะมันทำงานได้อยู่ในห้องแต่พอกลับไปเนี่ยเอ๊ะทำไมมันพิมพ์แล้วมันติดขัดๆนะคะเราเช็คดูว่าเพื่อนเราเนี่ยเขาใช้เบราว์เซอร์อะไรก่อนก็ได้นะเป็นการทดสอบว่าเอ๊ะดูจากเบราว์เซอร์ก่อนนะคะว่าเป็นการแก้ปัญหา
ให้เขาใช้ browser Chrome นะคะแล้วก็เรื่องความปลอดภัยนะคะกับความเป็นส่วนตัวของข้อมูลเราอะค่ะ Google ให้ความสำคัญมากนะคะตราบใดที่อาจารย์จำพาสเวิร์ดตัวเองได้แล้วไม่ไปบอกใครนะคะเป็นเรื่องที่ดีที่สุดนะคะเพราะว่าเทคโนโลยีที่อาจารย์ใช้อยู่เป็นเทคโนโลยี Web Based นะคะถึงแม้เขาจะได้เครื่องคอมพิวเตอร์เราไปนะคะแต่ข้อมูลของเราเนี่ยจัดเก็บอยู่บน Google นะคะถ้าเราไม่ลืมพาสเวิร์ดหรือเราไม่ได้เขาเรียกว่าเป็นพาสเวิร์ดที่ง่ายจนเกินไปจนคนอื่นสามารถแฮ็กได้ค่ะข้อมูลเราก็จะปลอดภัยนะคะเพราะว่า Google เนี่ยเขาจะได้เซอร์ติฟิเคทเรื่อง security มากมายเลยนะคะถ้าใครอยากรู้เรื่อง security ความปลอดภัยของ Google เนี่ยสามารถเข้าไปอ่านได้ที่ google.com/a นะคะในนั้นจะมีเรื่องของว่าเอ๊ะ Google ได้ ISO อะไรบ้างนะคะ google.com/a นะคะ a ย่อมาจาก apps อยู่แล้วนะคะ google.com/a สิ่งที่อาจารย์จะได้เรียนต่อไปนี้คือเป็นการที่เราสามารถที่จะทำงานได้จากทุกอุปกรณ์นะคะแต่เราแนะนำให้อาจารย์ใช้คอมพิวเตอร์ก่อนตอนแรกนะเป็นที่มีคีย์บอร์ดค่ะเพราะมันจะทำให้เราคีย์ง่ายขึ้นถนัดขึ้นมากกว่านะคะถ้าเราใช้เป็นมือถือบางทีเราจะแบบเหมือนไม่พิมพ์ไม่ถนัดในกรณีที่เรามีเนื้อหาเยอะๆนะคะต้องทำพรีเซนเทชันนะคะแต่จริงๆแล้วทุกอย่างเนี่ยจะคอนเนคกันเป็นเวอร์ชันเดียวกันหมดเลยนะคะเป็นเวอร์ชันเดียวกันหมดเลยแล้วก็จะช่วยให้เราสามารถทำงานร่วมกับนักเรียนได้ดีขึ้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาโชว์กันเพราะว่าอะไรบ้างนะคะส่วนงาน IT ค่ะนะคะ Google จะไม่ได้ต้องไปตั้งเซิร์ฟเวอร์ที่โรงเรียนนะคะแล้วก็จะไม่มีการต้องมาเก็บยูเซอร์ไว้ที่ Google เลยนะคะแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยจะถูกเก็บไว้ที่ระบบคลาวด์นะคะของโรงเรียนหมดเลยนะคะโดยที่แอดมินเนี่ยจะเป็นคนที่ดูแลระบบให้นะคะอย่างเช่นนะคะโรงเรียนที่ต้องการใช้ระบบเนี่ยเขาก็แค่เข้ามาหน้าเว็บเพื่อลงทะเบียนขอใช้งานนะคะแล้วก็ Google จะมีขั้นตอนในการยืนยันว่าเราเป็นเจ้าของเว็บไซต์นี้จริงๆนะคะซึ่งขั้นตอนนี้เก๋จะไม่ได้ cover นะคะขั้นตอนการติดตั้งเนี่ยเก๋จะไม่ได้ cover ในเซสชันนี้นะคะโรงเรียนไหนที่ยังทำไม่ได้เนี่ยเก๋จะบอกช่องทางว่าสามารถไปสมัครยังไงบ้างนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องของความเป็นไปได้เนื้อในการที่จะใช้กับนักเรียนมากกว่านะคะแล้วก็ชุดเครื่องมือก็จะเป็นที่ Google มอบให้กับสถาบันการศึกษานะคะอาจารย์สามารถให้กับเจ้าหน้าที่ก็ได้นักเรียนก็ได้หรือศิษย์เก่าก็ได้ด้วยนะคะเป็นความเห็นพ้องของผอ.หรือทางอาจารย์เองว่าจะให้กับใครบ้างนะคะโดย Google ให้ user เนี่ยได้อยู่แล้วนะคะสามารถเพิ่มให้ได้ตลอดนะคะการแบ่งปันข้อมูลทำได้หลายระดับนะคะมีเครื่องมืออย่างเช่น Google Classroom ในการจัดการการเรียนการสอนนะคะมีเครื่องมืออื่นๆอีกมากมายอันนี้คือชุดเครื่องมือค่ะนะคะชุดเครื่องมืออย่างเช่นเครื่องมือของ Google Docs นะคะในการสร้างชิ้นงานนะคะ Google Docs ในการสร้างชิ้นงานแบบนี้นะคะจะคล้ายๆอะไรคะนะคะแต่มันจะทำงานบนเบราว์เซอร์นะคะทำงานบนเบราว์เซอร์ Chrome ทำงานบน Cloud นะคะแล้วก็จะมี Google Spreadsheet นะคะนะคะแล้วก็มีสไลด์นะคะ Google Slide แล้วก็เราจะตกไหมเนี่ยนะคะแล้วก็มีพื้นที่จัดเก็บให้ด้วยนะคะพื้นที่จัดเก็บ Google Drive เนี่ยนะคะก็เปรียบเสมือนตัวนึงก็คือชื่อว่า Thumb Drive นะคะ Thumb Drive ที่เราใช้กันนะคะ Google ให้กี่กิกคะมีใครทราบบ้างยกมือขึ้น15กิกนะคะผิดค่ะนะคะแต่เราให้รางวัลคนตอบนะคะ15กิกเนี่ยเฉพาะ Gmail account ทั่วไปนะคะถ้าเป็น education มากกว่า15กิกค่ะดูดเดิลนะคะ 1,000 กิก 1,000 กิกไปได้ไงคะให้มากกว่า 1,000 กิกค่ะได้ยังชุมพรเท่าไหร่นะคะ 1,500 กิกมากกว่า 1,500 กิกค่ะยกมือ2เทราไบต์มากกว่า2เทราไบต์ค่ะ Unlimited เป็นไปได้ไง Google Drive นะคะถ้ามันมี Unlimited อาจารย์จะเอาอะไรไปใส่กันบ้างคะคะคลิปออกคลิปการเรียนการสอนของ DLIT นะคะถ้ามัน100เท่าไหร่นะ 1,000 เท่าไหร่จะบอกนะนะคะถ้ามัน Unlimited อาจารย์จะเอาอะไรไปใส่บ้างถามก่อนวิดีโอนะคะตะกร้าไม่ได้มันข้อมูลจังหวัดไหนเนี่ยเอาตะกร้าไปใส่
ประจวบนะคะประจวบนะคะกล้าตอบกล้าตอบก็กล้าให้นะคะเอาอะไรไปให้คำเฉลยดีไหมคะฝั่งนู้นไม่ได้เดินไปเลยค่ะถ้าอันลิมิเต็ดอาจารย์จะเอาอะไรไปใส่บ้างคะคะคะงอนเอาไปเอาไปไปอย่างงอนตอบก่อนสิเอาอะไรไปใส่เข่งพอๆกันเลยนะคะสพม13นะคะคือว่ามันได้ Google เพิ่งอนุมัตินะคะให้การศึกษาเนี่ยนะคะเมื่อเดือนพฤศจิกายนนะคะเพิ่มจาก30จิกนะคะเป็น unlimited นะคะก็คือเป็นไม่จำกัดนะคะเมื่อกี้หลายคนตะโกนเก่งๆไม่ได้ยินนะคะนะคะก็คือเป็นไม่จำกัดนะคะนะคะสมมุติว่าเรามีไฟล์รูปภาพที่จะเก็บอะค่ะนะคะหรือไฟล์คลิปต่างๆเนี่ยเราไม่อยากจะไปไว้บน YouTube อะไรเงี้ยก็ได้นะคะมาเก็บไว้ในนี้นะคะในนี้นะคะใน storage ค่ะซอฟต์แวร์ก็ไม่ควรนะคะนะคะเก็บสิ่งที่เป็นแบบเป็นถูกกฎหมายนะคะอาจารย์นะคะโอเคนะคะแล้วก็จะมีสร้างงานใช่ป่ะคะเราสามารถสร้างชิ้นงานได้แล้วนะคะสร้างชิ้นงานบนคลาวด์เลยนะคะปกติเราทำงานนะคะตัว Google Docs เนี่ยสามารถพิมพ์งานพร้อมกันด้วยแบบเรียลไทม์อ่ะค่ะ Google Slide นะคะนึกภาพออกมั้ยคะเวลาเราพิมพ์งานบน Spreadsheet อ่ะค่ะเราพิมพ์ได้พร้อมๆกันหลายๆคนนะคะโดยที่ไม่ต้องส่งไฟล์กันไปมาค่ะสมัยที่เกียรติเรียนหนังสือเนี่ยนะคะสมมุติเกียรติทำงานกลุ่ม5คนใช่คนหน้ากลุ่มก็จะแบ่งเอ้ยแกไปทำบทที่1นะคะทำบทที่2บทที่3นะคะแล้วหัวหน้ากลุ่มก็รวบรวมนะคะแล้วเวลาเราส่งงานไฟล์กันไปมาค่ะเราก็ต้องบอกว่าเวอร์ชั่น1แล้วแกส่งกลับมาแกอย่าลืมเขียนเวอร์ชั่น2นะนะคะเดี๋ยวมันจะงงถูกป่ะคะแล้วอีกคนนึงส่งมาเวอร์ชั่น3 4 5 6นะคะเวอร์ชั่นสุดท้ายเวอร์ชั่นที่27นะคะถูกป่ะ27เสร็จ27ก็แก้อีกนะคะแล้วเป็น27ไฟนอลนะคะก็คือต่อไปนี้การทำงานของอาจารย์ค่ะไม่จำเป็นต้องมีเวอร์ชันนะคะถ้าใช้เทคโนโลยีของคลาวด์นะคะเพียงแต่ต้องจัดระเบียบนะคะว่าใครทำส่วนไหนมีโอกาสที่จะไปทับซ้อนกันไหมนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะขึ้นอยู่กับหัวหน้ากลุ่มหัวหน้ากลุ่มยังต้องมีอยู่นะคะในการ organize จัดการนะว่าใครทำแชปเตอร์ไหนนะคะคนไหนไม่ดีเราก็ตัดเขาออกจากกลุ่มไปนะคะอย่าให้เขาเข้ามาแก้ไขเอกสารเรานะคะมีใครพอจะทราบไหมคะว่า Google Document ตัวนี้ค่ะมันสามารถทำงานพร้อมกันได้กี่คนนะคะเท่าไหร่คะ50คนถึงไหมคะนะคะเออพอดีเลยรู้ได้ไงอ่ะนะคะไม่ได้แบบแจกคนอื่นเลยอะไรนะอันนี้นะคะไปอบรมมาแล้วนะคะ50คนนะคะ50คนนะคะเดี๋ยวเดินไปหานะคะแล้วก็สมมติเครื่องมือการสร้างงานจบละนะคะสร้างงานจบละนะคะเรามีเครื่องมือในการสื่อสารงอนหนึ่งละนะคะสพม13ก็อย่างเช่นตัวปฏิทินเนาะนะคะสามารถนัดหมายนะคะปฏิทินถ้ามีเวลาอาจจะพยายามสอนเนาะแฮงเอาท์นะคะแฮงเอาท์ก็คือไม่ใช่ไปแฮงกันช่วงกลางคืนนะคะแฮงเอาท์แปลว่าเหมือนภาษาอังกฤษก็คือการมาเจอกันนะคะมาเจอกันนะคะแต่แฮงเอาท์เนี่ยมันจะมี2แบบฟังดีๆนะคะมีแฮงเอาท์ธรรมดากับ Hangouts on Air ค่ะนะคะไม่เหมือนกันนะคะ Hangout ธรรมดาเนี่ยนะคะมันคือเป็นรูปแบบนี้นะคะเราสามารถประชุมนะคะ Conference เหมือนเห็นหน้ากันนะคะได้พร้อมๆกันนะคะได้พร้อมๆกันนะคะตัวเนี้ยนะคะแล้วก็เก๋สามารถที่จะแชร์สกรีนสมมุติไม่อยากให้เห็นหน้าเก๋ก็เอ้ยเห็นหน้าจอไปได้ไหมนี่หรอปะคะเอ้ยวันนี้ไม่ได้แต่งหน้ามาเลยนะคะเอาหน้าจอไปดูแล้วกันนะคะนี่คือหน้าจอของ presentation นะคะเหมือนเราบรรยายอะค่ะนะคะได้กี่คนคะ Hangouts on Air Google App for Education ได้กี่คนพร้อมกัน5คนผิดค่ะใครบอก15นะคะ15คนพร้อมกันนะคะตัวนี้ค่ะถ้าเป็น education แต่ถ้าเป็น Gmail อาจจะได้แค่10คนนะคะแค่10คนนะคะแล้วก็มีอีกอันนึงค่ะชื่อว่า Hangouts on Air นะคะ Hangouts on Air พรุ่งนี้เราได้เรียนกันนะคะคือทุกคนจะสามารถถ่ายทอดสดจากที่บ้านได้คือทุกคนในที่นี้ค่ะ180คนเนี่ยจะสามารถเป็นช่อง5นะคะช่อง7ช่อง3นะคะช่อง Workpoint ได้เลยนะคะโดยที่การถ่ายทอดสดของอาจารย์เนี่ยจะอยู่บน YouTube นะคะแต่จะไม่ค่อยมีคนมาดูเท่าไหร่นะคะจะต้องโปรโมทนะคะเขาถึงจะมาดูนะคะ
แต่ต้องโปรโมทเขาถึงจะมาดูนะคะไม่ใช่ว่าตื่นเต้นมากเลยนะคะจะได้ออกอากาศไม่กล้าออกนะคะคืออาจจะไม่มีคนมาดูเท่าไหร่นะคะ15คนนะคะกับ2คนนะคะโอเคแล้วก็อันนี้คือออนแอร์เนอะนะคะพอเราถ่ายทอดเสร็จทุกอย่างจะถูกจัดเก็บเอาไว้บนระบบของ YouTube อัตโนมัตินะคะนะคะอันนี้ถ้าใครเทคโนโลยีเดียวกันกับที่ม.ขอนแก่นนะคะจัดงานหลวงพ่อคูณนะคะแล้วเขามีการถ่ายทอดสดผ่าน YouTube อ่ะค่ะเทคโนโลยีเดียวกันนะคะคือถ่ายทอดสดตรงนั้นนะคะแล้วก็จะมี Gmail นะ Gmail ไว้สำหรับส่งนะคะส่งข้อมูลนะคะก็ส่งเมลอะค่ะนะคะอันนี้ก็ส่งเมลภายใต้โดเมนของเราเองนะคะแกงนะคะแล้วก็มีข้อมูลก็เดี๋ยวงอนค่ะมีข้อมูลในเรื่องของการนะคะวิเคราะห์ค่ะนะคะอาจารย์สามารถที่จะใช้ Google Form ค่ะในการวิเคราะห์ Google Form เนี่ยเป็น Queuing Feature เลยเป็นฟีเจอร์ที่เก๋ชอบมากนะคะเก็บแบบสอบถามต่างๆนะเก็บแบบสอบถามแล้วก็สามารถตรวจการบ้านด้วยแอปพลิเคชัน Fubaru นะคะมีใครรู้จักบ้างคะ Fubaru นะมีบางคนเคยเรียนแล้วนะดีมากเลยก็คือเราสามารถเวลาเราถามคำถามนะฟอร์มเนี่ยใช้สำหรับถามคำถามที่เป็นคำตอบแบบกขคงได้นะทำแบบออนไลน์อะค่ะนะโดยที่อาจารย์ไม่ต้องไปเขียนโปรแกรมเพิ่มเติมเลยตัวเก๋เนี่ยเรียนคณะบัญชีมาเนอะไม่ได้เรียนสายคอมเลยนะคะเก๋ก็จะใช้แอปพลิเคชันตัวเนี้ยแบบได้อย่างง่ายดายเพราะว่ามันไม่ต้องเขียนโปรแกรมต่างๆเลยนะคะแล้วก็มีตัวฟูบารุอะค่ะมันเหมือนค่าถ้าเปรียบเทียบก็คือสมัยก่อนเก๋เห็นอาจารย์เขาเอาทูบมาเจาะรูอะค่ะกระดาษอะค่ะตัวฟูบารุเนี่ยมันเหมือนเอามาเจาะรูแล้วก็ตรวจคำตอบให้เลยนะคะยังเจาะรูอยู่ปะคะใช้เทียนคัตเตอร์ยังทำอยู่แต่ใช้เทียนแต่นี้คือถ้าเป็นกระดาษเนี่ยมันต้องเจาะอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าเราทำออนไลน์เนี่ยทำยังไงให้เราสามารถใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นนะคะกับการที่เราสามารถเช็คว่าความเข้าใจของนักเรียนอาจจะไม่ใช่ข้อสอบก็ได้แต่เป็นการเช็คความเข้าใจนะคะถ้าเช็คบ่อยๆก็เหนื่อยเนอะถ้าต้องมาเจาะรูอะค่ะนะคะแต่อันนี้ก็คือถ้าเช็คออนไลน์เนี่ยนะคะมันก็จะสะดวกสำหรับอาจารย์มากขึ้นสามารถที่จะเช็คความเข้าใจของนักเรียนได้นะคะแล้วก็มีนะคะมีการสร้างงานมีเครื่องมือในการจัดเก็บมีเครื่องมือในการสื่อสารและการทำงานร่วมกันมีเครื่องมือในการวิเคราะห์นะคะยังมีเครื่องมือให้สำหรับคุณครูในการที่จะทำเรื่องของประกาศ announce นะคะอย่างเช่นใช้ Google Plus นะคะในการแชร์ข้อมูลเป็นโซเชียลเน็ตเวิร์กนะคะมีแอปพลิเคชันสำหรับGoogle Classroom นะคะสำหรับทำเป็นโซเชียลเน็ตเวิร์กสำหรับห้องเรียนโดยเฉพาะเลยนะคะตัวนี้เนี่ยเกิดมาเมื่อปีที่แล้วเดือนสิงหานะคะวันที่15สิงหาเพิ่งเกิดขึ้นมาเลยนะคะด้วยเสียงเรียกร้องจาก educator ทั่วโลกค่ะว่า Google น่าจะทำ e-learning เล็กๆให้เขาใช้กันบ้างนะคะก็เลยเกิดตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็มี Google Sites ค่ะก็คือเว็บไซต์นะคะที่อาจารย์สามารถสร้างได้เลยนะคะโดยที่อาจารย์ไม่ต้องเสียเงินซื้อตัวเด็กก็สร้างได้นะคะเด็กก็สร้างได้โดยที่เด็กไม่ต้องไปเช่าพื้นที่อื่นๆขึ้นมานะคะโอเคไหมคะเอางี้ก่อนละกันนะคะอ่ะก่อนที่จะเริ่มนะคะเก๋แนะนำอีกอย่างนึงเกี่ยวกับ Google นิดนึงนะคะมีใครเคยได้ยินเกี่ยวกับ culture ของบริษัท Google ไหมคะอันนี้เป็นออฟฟิศที่ทำงานนะคะของทาง Google อะค่ะนะคะเขาก็จะให้พนักงานเขาเล่นได้นะคะยามเครียดอะค่ะนะคะแล้วก็มีกฎอยู่ข้อมีอาหารให้กินนะคะนะคะกินแล้วก็สังเกตวิธีการจัดโต๊ะที่นั่งดีๆนะคะเผื่อเราสามารถเอาไปใช้ได้การทำงานในสมัยเนี้ยนะคะคือคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาก็อยากจะได้โต๊ะที่มันเหมือนเขาอยากทำงานได้ทุกที่ทุกเวลาทุกอุปกรณ์เด็กบางคนไปทำงานที่ร้านกาแฟนะคะเด็กบางคนไปนั่งเล่น iPad ที่สนามหญ้าต่างๆเขาอยากนะคะพื้นที่มันก็จะเป็นเหมือน open space อะค่ะวางไว้แล้วก็เขาสามารถเคลื่อนตัวได้ง่ายนะไม่ได้มีเอกสารอะไรเยอะแยะมากมายนะคะต่างๆเหล่านี้นะคะนี่คือห้องสมุดเลยพวกนี้อาจารย์สามารถเป็นแบบนี้ได้ยังเห็นมหาลัยบางแห่งอะค่ะห้องสมุดเขาเป็นห้องสมุดแบบมีพื้นที่ให้เด็กนั่งเล่นกันนะเอาคืออย่างน้อยก็อยู่ใกล้หนังสือบ้างนะคะแล้วก็เด็กสามารถเข้ามาอย่างแบบไม่เครียดอะค่ะนะแล้วก็คุยกันได้บ้างนะคะไม่ใช่แบบเป็นห้องสมุดที่เงียบๆต่างๆนะคะมีที่แล้วก็มี colorful นิดนึงนะคะเพื่อชักจูงให้เด็กเข้ามาที่ห้องสมุดนะคะเข้ามาอยู่ในดินแดนที่เราอยากให้เขาเข้านะคะคือ apply เหมือนประยุกต์นะคะห้องสมุดให้เข้ากับปัจจุบันนี้นะคะมีกฎอยู่ข้อนึงค่ะที่เก๋ได้ยินจากทีม Google นะคะเขาห้ามพนักงานของเขาค่ะมีใครทราบไหมคะห้ามเรื่องอะไรบ้างห้ามจีบกัน
เออผิดค่ะอะไรจะโหดขนาดนั้นนะคะอาจารย์ว่าไงเข่งอาจารย์เข่งอ่ะห้ามอะไรฮะฮะห้ามเครียดนะคะไม่ใช่อะไรนะบัตรฟรีไม่มีบัตรฟรีห้องนี้นะคะเสียมา200ทุกคนจ่ายหน้าห้องด้วยนะคะเขาห้ามพนักงานเขาห่างจากอาหารเกิน100เมตรค่ะนะคะก็จะมีขนมให้กินอยู่เรื่อยๆนะคะคือเป็นเหมือนเป็นวิธีการตั้งตู้อาหารเขาอะค่ะนะคะก็จะมีค่ะโอเคไม่เป็นไรค่ะนะคะเขาจะได้ตั้งใจฟังเรานะคะโอเคนะคะตายมากเลยถ้าไม่มีเน็ตนะคะคนแยกย้ายกันนะคะเล่นเกมนะคะก็จะมีห้ามพนักงานนะคะห่างจากอาหารเกิน100เมตรนะคะก็จะเป็นอีกเคาน์เตอร์นึงเนื้อให้แบบกินอยู่นะใครมาเช้าก็ได้กินฟรีนะคะให้ทำงานได้เต็มที่เลยนะคะเคยได้ยินกฎข้อหนึ่งไหมคะมันชื่อว่า80-20อะค่ะใครเคยได้ยินไหมคะเคยปะต้องมีบางคนเคยได้ยินอันนี้จันฟังดีๆเนอะน่าจะเป็นประโยชน์มันชื่อว่า 20% time อะค่ะตอนนี้ทุกคนน่าจะตั้งใจฟังหมดแล้วแหละเพราะเขาเล่นเน็ตกันไม่ได้เย้เย้นะคะเป็นข่าวดีนะคะ80-20ก็คือนะคะลองคิดดูดีอาจารย์เคยไหมคะว่าวันถ้าเราโฟกัสอะค่ะในงานหนึ่งมากๆเลยอะค่ะเราจะทำงานได้แบบคุณภาพดีมากเลยสมมติใกล้ๆสอบอะค่ะหรือใกล้ๆจะทำอะไรสักอย่างนึงแล้วเราโฟกัสเหมือนไม่มีเวลาละนะคะเราแบบนะคะใช้พลังเครื่องสุดท้ายของเราเนี่ยนะคะในการที่จะโฟกัสอะไรได้มากๆอะค่ะนะคะเราจะทำได้ดีมากเลยทั้งที่ทั้งวันเนี่ยนะคะเราทำนู่นทำนี่ทำนั่นนะคะแต่พอตกกลางคืนหรือตอนไหนก็ได้ที่เรามีเวลาโฟกัสเนี่ยเราจะทำงานได้ดีมากเคยเป็นปะคะเคยเป็นถูกปะคะทุกคนน่าจะเคยเป็นนะเขาเรียกว่ากฎ 20-80 ค่ะนะก็คือใช้เวลา 20% เนี่ยเพื่อทำให้เกิดผลลัพธ์ 80% นะคะแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยนะคะจะใช้เวลา 80% ในการทำนู่นทำนี่ทำนั่นนะคะแล้วได้ผลลัพธ์ 20% นะคะแต่ถ้าเราเปลี่ยนวิธีก็คือเราใช้เวลานะคะพลังของเราอะค่ะใน 20% เนี่ยนะคะเพื่อที่จะทำให้ได้ 80% เนี่ยนะคะมันก็จะทำให้เกิดนะคะอะไรขึ้นมามากมายแล้ว Google ก็ใช้ culture นี้ขึ้นมานะคะดู culture เขานะคะตัวนี้เกดเคยได้ยินมามากแล้วนะคะแต่อันนี้คือเขามาประยุกต์ใช้ในวัฒนธรรมองค์กรนะคะก็คือ 20% time ก็เกิดจากว่าเขาให้พนักงานของเขาสามารถที่จะเขียนเหมือนถ้าเขามีไอเดียสมมติเขาทำงานอยู่ทีมเกี่ยวกับ Google Map สมมตินะคะแต่เขาอยากจะไปทำงานในส่วนของ YouTube อะค่ะเขาคิดโปรเจกต์หนึ่งขึ้นมาว่าน่าจะมีการเล่นออเคสตราพร้อมกันทั่วโลกได้เนาะสมมติเขาคิดไอเดียสนุกมากเลยแบบตอนเด็กๆเขาจะชอบเล่นออเคสตราแต่เขาไม่มีโอกาสได้ไปทำงานในทีม YouTube อะไรเงี้ยค่ะเขาสามารถที่จะเขียนโครงการขึ้นมานะคะว่าขอไปทำงานกับทีมนี้ค่ะโดย Google เนี่ยจะอนุญาตให้เขาใช้เวลา 20% ของเวลาทำงานนะคะไปทำโปรเจกต์ใหม่ซึ่งไม่รู้ว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงก็สมมติ 20% ก็คือสมมติมีวันจันทร์ถึงวันศุกร์อะค่ะเขาสามารถเอาวันพุธอย่างเงี้ยสมมตินะคะทั้งวันเนี่ยไปทำงานในโปรเจกต์ใหม่ขึ้นมานะคะแล้วก็ถ้าเขามีแพชชั่นหรือมีความสนใจจริงๆเนี่ยนะคะมันก็จะทำให้เกิดโปรเจกต์ดีๆที่เกิดขึ้นใน Google จะเห็นว่าเราเกิดโปรเจกต์ต่างๆของทาง Google มากมายเลยนะคะ Google Scholar หรือตัว Gmail ที่อาจารย์ใช้อยู่ค่ะกิ๊กก็ได้ยินว่าเกิดมาจาก 20% time นะหรือเวลา 20% ของพนักงานของเขาอะค่ะนะที่มาร่วมกันทำนะคะแต่ต้องขอภายใต้การอนุมัติเนาะนะคะซึ่งตัวอาจารย์เนี่ยสามารถเอาไปใช้กับตัวเองได้นะคะแล้วก็ไปใช้กับนักเรียนได้ด้วยนะคะคือนักเรียนในวิชาของเราอะถ้าเขารู้สึกมีแพชชั่นกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งเราลองทดสอบอนุญาตให้เขาทำในสิ่งที่เขารู้สึกสนใจอะค่ะนะคะแล้วก็ใช้จินตนาการของเขาใช้ความท้าทายของเขาเนี่ยเอาไปทำในสิ่งที่เขารู้สึกว่ามันน่าจะเป็นไปได้อะไรเงี้ยแล้วเราคอยคอนซัลท์หรือให้ที่ปรึกษาเขานะคะที่มันมากกว่าวิชาที่เขาต้องเรียนแบบท่องจำอื่นๆเนี่ยแต่ว่าเป็นอะไรที่เขารู้สึกสนใจ
ถ้ามันไม่เวิร์กอันนี้เราก็ทำใหม่ในเด็กคนอื่นนะคะในห้องม.1 ทับ 3ก็ได้หรือห้องอื่นก็ได้หรือเฉพาะเด็กบางคนก็ได้นะคะถ้ามันไม่เวิร์กเราก็ทำกับคนอื่นนะคะเราก็จะเจอเพราะว่าโปรเจกต์ที่ 20% ของทาง Google เนี่ย 20% time เนี่ยก็ไม่ใช่ work to project นะคะแต่ถ้าไม่ลองเนี่ยก็จะไม่เกิดนวัตกรรมที่อาจารย์เห็นขึ้นมานะคะในของ Google เลยนะคะถ้าไม่ลองก็จะไม่เกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมานะคะอันนี้ก็คือเป็นหนึ่งใน culture ของทางนะคะ Google นะคะอาจารย์สามารถไป search นะคะหาอ่านได้นะคะแต่อาจจะเป็นข้อมูลนะคะสังเกตเยอะหน่อยนะคะลองเสิร์ชคำว่า Google Culture ค่ะเราจะเจอมากกว่านี้นะคะ Google Culture ว่ามีอะไรที่สามารถดึงมาใช้ได้นะคะแล้วก็ Google เนี่ยเป็นบริษัทที่เป็นตัวแทนของเทคโนโลยีแบบสมัยใหม่เนอะซึ่งนักเรียนที่เรียนม.1 ม.2 ม.5 กับเราเนี่ยนะคะเขาจบไปเขาจะเจอ Culture แบบนี้แหละนะคะในองค์กรหลังๆที่เขามีการพัฒนากันมานะคะก็จะใช้ได้นะคะค่ะแล้วก็เดี๋ยวเรากลับก่อนที่จะไปเบรกนะคะเก๋จะเล่านิดนึงว่าการอบรมของเก๋จะเป็นแบบนี้นะคะเก๋จะเดโมให้อาจารย์ดูนะคะก็คือจะสาธิตนะคะหลังจากนั้นเก๋ก็จะมีกิจกรรมนะคะอยากให้อาจารย์ทุกท่านเนี่ยเข้าร่วมกิจกรรมนะคะเพื่อกิจกรรมเหล่านี้จะทำให้เกิดการเรียนรู้ที่เร็วขึ้นนะคะแล้วเก๋ก็จะ follow up ค่ะนะคะเก๋แล้วก็ทีม TA เนี่ยที่เขามาช่วยเนี่ยเขาก็จะเดิน follow up ว่าเราทำได้หรือไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเก๋จะไม่ได้เดโมตลอดเวลานะคะแล้วอาจารย์ไม่ต้องนั่งทำตามเก๋ตลอดเวลาเก๋จะมีกิจกรรมให้อาจารย์ทำนะอาจารย์แค่ร่วมกิจกรรมนะคะเราก็จะได้เรียนรู้ไปพร้อมกันแล้วก็จะเห็นวิธีการประยุกต์ใช้ในห้องเรียนนะคะสำหรับอาจารย์ที่เคยอบรมมาแล้วนะคะหรือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอาจจะไม่ได้กับเก๋แต่รู้มาแล้วว่าเก๋แนะนำว่านะคะอาจจะมาคุยกับเก๋เนอะนะคะเพื่อที่จะเก๋จะให้ลองแอปอื่นนะคะที่มันเป็นแอดออนตัวอื่นนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คืออยากให้ดูวิธีการที่เครื่องมือที่สามารถเอาไปใช้สอนได้ในห้องเรียนที่อาจารย์จะไปสอนต่อค่ะอาจจะนั่งเรียนอีกแบบนึงว่าสังเกตว่าสอนแบบไหนนะคะแล้วก็อาจจะดึงไปแอพพลายได้แล้วเก๋ก็อาจจะมาคุยกับเก๋นิดนึงเพราะว่าเก๋จะได้ให้พวกเทมเพลตต่างๆนะคะที่เอาไปใช้แล้วก็เครื่องมือที่ขั้นกว่าหรือว่าแอดวานซ์ขึ้นไปนะคะเพราะว่าเก๋จะได้รู้ว่ามีคนที่รู้อยู่แล้วกี่คนนะคะไม่งั้นก็นั่งเรียนเดี๋ยวอาจจะเบื่อไปนะคะโอเคมั้ยคะสำหรับอาจารย์ที่ยังไม่มี account นะคะเก๋เดี๋ยวกลับมาค่อยแจกอีกทีนึงเพราะยังไงเข้าเน็ตไม่ได้อยู่แล้วเนอะเดี๋ยวเราเบรกกันสัก20 นาทีดีไหมคะ